นายอนุชานาคาไสกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐนะคะกล่าวถึงกรณีพรรคเพื่อไทยค่ะที่มีการออกแคมเปญเอาลุงคืนไปเอาเงินในกระเป๋าคืนมาโดยกล่าวว่านี่เป็นวาทกรรมทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยที่ไม่รู้จะสู้อะไรกับพรรคพลังประชารัฐเนื่องจากนโยบายปัจจุบันก็สู้พรรคพลังประชารัฐไม่ได้มีเพียงแค่วาทกรรมทางการเมืองที่จะมาเอาชนะกันเท่านั้นซึ่งประชาชนน่าจะรู้ทันกันอยู่แล้วฟังเสียงค่ะต้องให้ประชาชนพิจารณาว่าจะอยู่อย่างสภาพแบบนี้ต่อไปกับลุงหรืออีก4ปีหรือว่าจะเอาลุงออกไปนะคะแล้วเอาเงินในกระเป๋าของเรากลับคืนมาเราจะทำหน้าที่ในการที่จะทำให้เห็นว่ามันหมดเวลาแล้วค่ะต้องเอาลุงกลับคืนไปผมคิดว่าคงเป็นวาระกรรมทางการเมืองที่ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่รู้ว่าจะสู้อะไรกับทางพรรคพลังประชารัฐแล้วนะครับผมคิดว่าไม่รู้จะสู้อะไรกับพรรคพลังประชารัฐแล้วเพราะว่านโยบายปัจจุบันนี้ก็สู้พรรคพลังประชารัฐไม่ได้ก็คงคิดในเรื่องของวาทกรรมทางการเมืองเพื่อเอามาชนะกันผมคิดว่าพี่น้องประชาชนคงรู้ทันว่าถึงวันนี้นะครับใครที่นำเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์กับสังคมเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนผมคิดว่าวันนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยรอสิ่งนั้นมากกว่านะครับผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยกำลังเดินหลงทางส่วนกรณีที่นายณัฐวุฒิไสยเกื้อและนายจาตุรนต์ฉายแสงนะคะอดีตแกนนำพรรคไทยรักษาชาตินะคะที่ล่าสุดเนี่ยเขามีการรวมตัวแล้วก็ไปตั้งกลุ่มที่มีชื่อว่าก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตยโดยเตรียมเดินสายทั่วประเทศเพื่อหยุดยั้งการสืบอำนาจของคสช.นะคะเรื่องนี้นายอนุชาเนี่ยให้ความเห็นบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยพูดถึงคนกลุ่มนี้เลยเพราะฉะนั้นพอผู้สื่อข่าวมาถามแบบนี้ก็เลยอยากจะพูดให้ฟังบอกว่าสิ่งที่คนกลุ่มนี้ทำเนี่ยไม่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่ไร้ค่ะเพราะเป็นเรื่องที่นำการเมืองไปสู่ความขัดแย้งและเชื่อว่าประชาชนเนี่ยเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดีค่ะ